วัสดีครับ FC สวัสดีครับ FC พี่น้องเป็นที่รักยิ่งครับวันนี้นะครับเป็นกำหนดที่จะส่งกระต่ายดำภูพานนะครับชุดนี้เป็นชุดเคมนะครับชุดเคม ทำไมถึงเคมก็คือส่งไปแล้วเกิดการสูญเสียระหว่างทางครับผมจะตรวจสอบความพร้อมก่อนการเดินทางครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นหลังจากส่งแล้วนะครับก็จะดูว่าตัวนี้ตัวใหญ่กว่าเพื่อนนะครับจะดูว่าก้นสะอาดไหมนะครับมีขี้อะไรไหมนะครับก็นี้เพศผู้นะครับเพศผู้เพศเมียนะครับเพศเมียผู้หนึ่งเมียสองก็ก้นสะอาดดีทุกตัวนะครับไม่มีท้องเสียไม่มีขี้เปียกนะครับแล้วก็สมบูรณ์แข็งแรงทุกอย่างก่อนการเดินทางอายุเกิดวันที่9เดือน9อายุ80วันนะครับทั้ง3ตัวนี้ก็จะส่งไปในกล่องเดียวกันนะครับในกล่องก็จะมีฟางครับเป็นฟางที่ฟางใหม่นะครับหลังจากเกี่ยวข้าวแล้วไม่ใช่ฟางแห้งนะครับเป็นฟางใหม่ก็มันก็จะมีน้ำอยู่นิดหน่อยเพื่อที่จะแทนน้ำได้ระหว่างการเดินทางนะครับชุดนี้เป็นชุดเคมเพราะว่าครั้งก่อนนะครับผมส่งไปที่กรุงเทพใส่กล่องขนาดเดียวกัน5ตัวปรากฏว่าถึงที่หมายนะครับไม่ได้แยกห้องแบบนี้นะครับไม่ได้แยกห้องแบบนี้ถึงที่หมายรอดไป2ตัวนะครับก็เกิดปัญหาขึ้นระหว่างทางคือทางขนส่งนะครับก็ไม่อยากจะโทษทางขนส่งเท่าไหร่คือทางขนส่งส่งด้วยมอเตอร์ไซค์นะครับกระต่ายนะครับกระต่ายกล่องขนาดนี้ส่งด้วยมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อ Honda PCX นะครับรุ่น PCX 150ก็ลักษณะการวางกล่องก็คือวางติดตัวคนขับนะครับวางติดหลังคนขับนั่นคือหมายความว่ากล่องจะต้องเอียงนะครับกระต่ายอยู่ในนี้5ตัวแน่นอนขับมอเตอร์ไซค์นะครับมันก็จะสวิตช์สวัสด์เวียงไปเวียงมานะครับมันก็ต้องมีการตกใจแล้วก็กระต่าย5ตัวนะครับมันลักษณะการตกใจก็จะวิ่งกันตัวไหนอยู่ล่างตัวอีกตัวก็จะมาขึ้นขี่ตัวเพื่อนข้างบนนะครับตัวล่างก็ยอมให้เพื่อนขี่เพราะว่ากลัวนะครับสุดท้ายมันก็ตายนะครับถึงที่หมายก็หายใจด้วยดินอันนี้ทำไมถึงรู้ก็คือทางลูกค้าเขาส่งเป็นคลิปวิดีโอมาให้ดูนะครับเป็นคลิปในวันที่ไปรับกระต่ายนะครับเป็นมอเตอร์ไซค์ Honda PCX นะครับก็เขาถ่ายเอาไว้หมดทุกอย่างเราก็ต้องเคมให้นะครับเคมให้เข้าเนื้อเต็มๆนะครับไม่ได้อะไรส่งเองส่งเสียค่าขนส่งเองนะครับเคมให้เมื่อมีปัญหาก็เคมให้ก็อย่างที่กล่าวไปนะครับกระต่ายดำผูพันเลือดร้อยทำไมถึงแพงนะครับทำไมถึงแพงกันบางคนบ่นว่าแพงนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับเมื่อส่งไปแล้วมีปัญหามันก็ต้องตีกลับหรือว่าเคมก็เข้าเนื้อเต็มๆนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายไม่ได้ขายเพื่อสร้างตึกนะครับก็ขายแบ่งๆกันไปครับผมก็ชุดนี้ก็ให้ดูแล้วนะครับว่าชุดนี้ปลอดภัยนะครับสุขภาพแข็งแรงดีนะครับตัวอาจจะเล็กหน่อยเพราะว่าอายุ80วันก็ไม่ได้ขุนอะไรมากมายเพื่อเตรียมตัวเดินทางครับถ้าขุนมันก็จะตัวใหญ่กว่านี้นะครับก็ไปให้ที่หมายเขาขุนเอาเองนะครับก็เดี๋ยวจะแพ็คเลยนะครับ
มันกล้องมันไม่เห็นนะครับก็จะอยู่อีกช่องหนึ่งจะอยู่2ตัวอีกช่องหนึ่งจะอยู่ตัวเดียวนะครับตัวใหญ่ให้อยู่ตัวเดียวตัวไหนดีดีดูมันเบาเดินทางเตรียมเดินทางก็อยู่ได้นะครับอยู่ได้ก็3ตัวนะครับอยู่3ตัวนี่อยู่ได้นะครับเราแบ่งช่องหนึ่งให้อยู่2ตัวอีกช่องหนึ่งให้อยู่ตัวเดียวตัวใหญ่กว่าเพื่อนแล้วก็ระหว่างทางก็แบบนี้นะครับครับก็อยู่ได้ไม่แออัดมากนะครับกล่องนี้พิเศษหน่อยนะครับผมจะเขียนระบุแบบนี้เลยนะครับห้ามขนส่งด้วยรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ห้ามให้อาหารระหว่างเดินทางนะครับก็หวังว่าจะเดินทางอย่างปลอดภัยนะครับตอนนี้ก็แพ็คแล้วก็รอรถมารับนะครับ